พาไปที่สภานะครับตอนนี้เราเห็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณต๋อมเนี่ยนะฮะเลขาก้าวไกลเรียนที่ขึ้นโพเดียมแถลงแล้วหลังจากกกต.มีมติยื่นสารไปฟังกันเลยนะฮะบรรยากาศสดๆจากรัฐสภาครับสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลวันนี้นะครับต้องขอแถลงต่อกรณีการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีหุ้น ITV นะครับจากกรณีที่เมื่อเช้านี้ที่ประชุมกกต.ได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงหรือไม่จากเหตุที่ชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัท ITV จำกัดมหาชนรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนั้นพรรคก้าวไกลเห็นว่าในกรณีนี้กกต.ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นนี้นะครับทางนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้เคยอธิบายแก่สื่อมวลชนไว้ว่าคดีนี้เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82มิใช่การดำเนินการสืบสวนไต่สวนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่คุณพิธาก่อนนะครับประธานกกต.ยังอธิบายอีกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82กำหนดว่าในกรณีที่กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.คนใดมีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้เลยนะครับสอดคล้องโดยอ้างอิงว่าสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นคดีไหนไม่ได้นอกจากคดีกู้เงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลเห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับเรายังยืนยันว่าสิ่งที่กกต.ประธานกกต.กล่าวนั้นและมติของกกต.ทั้งหมดไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับขออนุญาตต้องลงรายละเอียดจริงๆประการที่1สำหรับคดีหุ้น ITV เราเห็นว่ากกต.ไม่อาจนำกรณีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ซึ่งก็คือคดีเงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่มาเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงคดีหุ้น ITV ได้ด้วยเหตุผลอย่างน้อย2ประการข้อ1คดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา93กำหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณานะครับทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยในข้อ54วรรค1และข้อ55วรรค1ได้กำหนดรองรับหลักเกณฑ์ไว้ในลักษณะทำนองเดียวกับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับมาตรา92และมาตรา93อาจจะงงนิดนึงนะครับทั้งนี้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองข้อ55วรรค1กำหนดให้นำระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสวนการไต่สวนการวินิจฉัยมาบังคับใช้โดยอนุโลมโดยอนุโลมเท่านั้นนะครับในกรณีเงินกู้ซึ่งดังนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจึงวางหลักไว้ว่าการนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมมิได้หมายความว่าจะต้องนำระเบียบดังกล่าวมาบังคับใช้ทุกข้อ
แต่เป็นกรณีที่นำมาใช้เมื่อระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองมิได้กำหนดไว้เท่านั้นศาลบอกว่าเลือกใช้บางข้อได้ในกรณีเงินกู้จึงไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและให้พรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นมาชี้แจงแต่อย่างใดกกต.ก็อาศัยตรงนี้ยื่นให้ศาลนูนวินิจฉัยเลยนะครับด้วยเหตุนี้ในคดีเงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา92นะครับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกร้องก่อนแต่ยังได้ครับหัวใจหลักที่ทางคุณชัยธวัฒน์แถลงข่าวเนี่ยนะฮะที่รัฐสภาเนี่ยเพื่อพยายามจะเปรียบเทียบเพราะว่ากกต.จะใช้บรรทัดฐานของคดียุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางบรรทัดฐานว่าเออกกต.ได้นะตอนนั้นที่ไม่ได้เรียกการชี้แจงแต่บอกว่ากรณีของคุณพิธาถือหุ้นสื่อมันคนละกรณีกันคุณชัยธวัฒน์พยายามจะบอกว่านี่คือการยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่กกต.ยื่นให้ศาลหลักการคือคุณต้องแจ้งคุณพิธาแล้วเรียกพิธามาชี้แจงก่อนแล้วถึงจะส่งให้ศาลอ่ะนี่คือก้าวไกลที่เขาพยายามจะโต้แย้งในมุมของข้อกฎหมายนะครับแต่คุณผู้ชมฮะหลังจากนี้เนี่ยอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ยื่นแล้วคงจบนะฮะอยู่ที่เผื่อร้อนอยู่ที่ศาลศาลจะรับหรือไม่ข้อแรกสองคือถ้าศาลรับแล้วจะพิจารณาวินิจฉัยสั่งคุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่ขั้นตอนต่อไปครับส่วนคดีเนี้ยถือว่าคุณพิธาจะผิดในถือหุ้น ITV จริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการไต่สวนและวินิจฉัยก็เรียกมาพยานต่างๆมาอินเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาอาจจะไม่ได้สะดุดกับกระบวนการเรื่องนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณพิธาจะถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์ธนาพรบอกมันมีผลต่อเสียงใช่ไหมสองสวมีเหตุผลให้อ้างแล้วบางคนเขามองอย่างนี้นะครับ